ฝันในฝันเคสตาดีตอนแม่แนะนำภร,รยาคนที่สามให้พ่อคุณพ่อกับคุณแม่ของลูกมีความรักด้วยกันมาก,ก่อนแต่เมื่ออากงของคุณพ่อเสียชีวิตอามม่าของคุณพ่อก็จับคุณพ่อคลุมถุงชนแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น แต่ด้วยความรักที่คุณแม่มีต่อคุณพ่ออย่างล้นเหลือจึงไม่อาจที่จะตัดใจจากคุณพ่อไปได้คุณแม่จึงยอมที่จะเป็นภรรยาคนที่สองของพ่อครั้นอยู่กันไปได้ระยะหนึ่งคุณแม่เห็นว่าคุณพ่อนับเป็นคนเจ้าชู้หน้าตาดีเกรงจะไปหาเศษหาเลยข้างนอกบ้าน คุณแม่จึงแนะภรรยาคนที่สามให้คุณพ่ออีกอนี่เป็นปรนิญาในอุดมกติเลยเนีย่ของคนบางคนภรยาคนที่สามนี้เดิมก็เป็นลูกจ้านทำหน้าที่แม่ครัวและพี่เลี้ยงเด็กๆนั่นเองแล้วกอบคนนี้เป็นคนที่อยู่ในโอวาทของคุณแม่ด้วยคุณแม่จึงยอมให้คุณพ่อ อยู่ได้ว่าตอนก่อนนะแต่พอเป็นแล้วนั่นเดี๋ยวอีกเรื่องแต่ก็มีเรื่องแปลกคือโดยปกติแล้วคุณพ่อของลูกไม่ชอบคนที่ขาดความรับผิดชอบทางด้านงานจะด่าว่าทันทีโดยไม่สนใจว่าจะเป็นใครแต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่โดนด่าว่าเลยก็คือปริยาคนที่สาม จึงทาให้ภรรยาคนที่หนึ่งและคุณแม่ของลูกสงสัยว่าคุณพ่ออาจจะโดนคุณใสจากภรรยาคนที่สามนี่คุณแม่หาคนที่สามคุณพ่อเนี่ยแต่ตอนนี้คุณแม่สงสัยว่าคุณพ่อจะโดนคุณใสจากคนที่คุณแม่หาให้จึงร่วมมือกันไปหาจานเพื่อแก้คุณใสให้กับคุณพ่อและจากนั้นคุณพ่อก็มีอาการดีขึ้นมันมีเหตุผลที่จะมารองรับได้เลยและในที่สุดภรรยาคนที่สามก็เริ่มจะหมดอำนาจ จนนั่งออกไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเราฟังดูรู้สึกจะเข้าท่านะคำถามคุณพ่อของลูกโดนคุณใสจากภริยาคนที่สามจริงหรือไม่คะแล้วถ้าภรรยาคนที่สามทำคุณใสใส่สคุณพ่อเขาจะมีผลอย่างไรคุณแม่ลูกทำกรรมอะไรจรึงมาเป็นภรรยาน,น้อยทั้งทั้งที่รักกับคุณพ่อมาก่อนคนอื่นทำไมคุณแม่ต้องแท้งลูกไปสองคน มีชีวิตที่ลำบากตั้งแต่เด็กเป็นคนคิดมากและขี้น้อยใจทำอย่างไรให้แม่คลายหรือหายได้คะทำไมลูกจึงเกิดในครอบครัวที่มีแม่หลายคนคะครอบครองลูกได้เคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะเหตุใดลูกจึงเป็นคนเดียวที่เข้าวัดมาสร้างบาร,รมีอย่างจริงจังคะเอามาฟังฝันในฝันกันเลย หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตื่นขึ้นมาหาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาคุณพ่อของลูกไม่ได้โดนคุณใสแต่เป็นอาการหลงเมียสาวซึ่งเป็นเมียคนที่สามยังใหม่ กาคนที่หนึ่งและก้นที่สองป้ายแดงเ <c oughs> ท่านั้นแหละจ้ะ <c oughs> คุณแม่มีกรรมการเมเจ้าชู้ตอนเป็นผู้ชายตอนนี้เป็นเศษกรรมแล้วจึงมาเป็นภรรยาคนที่สองของพ่อทั้งท่านนี้รักกันมาก,ก่อนอีกทั้งชาตินั้นเมื่อทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบตัวคุณแม่แหละจนผู้หญิงต้องไปทำแท้งเพราะความน้อยใจและก็คิดมา ชาตินี้ก็เลยทําให้ท่านต้องคิดมากและน้อยใจต้องให้คุณแม่รู้จักปล่อยวางโดยศึกษาเรื่องราวของกฎแห่งกรรมจากจานเราทมจะทําให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นต้องแนะนำให้ท่านสั่งสมทุกบุญให้มากๆใจท่านจะได้อยู่ในบุญแล้วไม่เสียเวลาไปกับการคิดมากหรือน้อยใจเสกรกรรมจะชงลูกี่เบาบางแล้วจึงทําให้มักเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อ มีภรรยาหลายคนนี่บางแล้วนะบางแล้วยังมีหนึ่งสองสามครอบครัวสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาน้อยจึงมัยจะเข้าใจเรื่องสร้างบาร,รมีแล้วมักจะไปเชื่อถือสิ่งที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยแท้อื <c oughs> ส่วนตัวลูกเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาอย่างตลอดต่อเน,นื่องแต่หลายครั้งอยังทําตามอารมณ์อยู่ ดังนั้นชาตินี้จึงเป็นคนใกล้รวยหรือจะอรวยยังไม่ยอมรวยดังนั้นมาทราบตรงนี้แล้วให้มันสร้างบารมีให้เต็มที่แล้วทิฏฐนจิตตามติิไปดูสุบุรีวงบุญพิเศษจ้า